بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเมื่อตอนที่แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้สะกิดใจพี่น้องว่าเอาละคนที่เรารู้จักกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเราห่างกันประมาณกิโลครึ่งกิโลเนี่ยไปมาฮัสซูกันทุกวันเนี่ยเวลาจบชีวิตไปเนี่ยผมบอกว่าเดือนเดียวลืมหมดแล้วพี่น้องว่าจริงไหมเดือนเดียวเนี่ยลืมหมดแล้วแต่คนที่จะไม่ถูกลืมนั้นคือบรรดาผู้รู้ผู้ที่พร่ำสอนคนด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่อหรอกคนเหล่านี้สังคมจะลืมเขายากคนดังๆในโลกดุนยาเนี่ยเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่คนลืมไปหมดแล้วนะคือนอกจากคนดีๆที่ผมบอกอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติรมิซีอิบนุมายะอิหม่ามทั้ง4บรรดาซะลาฟุศศอลิหอบูบักรอุมัรอุรานอาลีเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยคุลาฟาอิรอไม่มีใครลืมจนกระทั่งตราบฟ้าดินสลายเพราะอะไรเพราะความดีแต่คนชั่วที่วางแผนฆ่ามนุษย์ทำลายล้างมนุษย์ไม่มีใครพูดพอพูดก็แช่งอ่ะใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะนั้นทำไมล่ะเราจึงหวงแหนทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้เรามาไม่ให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าลูกเราพลาดหลานเรามีพี่น้องนะเพราะว่าวันที่วิกฤตมันเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นคนที่รอดเท่านั้นคนที่รอดนั้นคือคนที่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในสังคมเนี่ยพี่น้องครับมันจึงเป็นเรื่องวาญิบที่จะต้องเตือนกันตลอดเวลาถ้าไม่เตือนกันเนี่ยเจ๊งเลยไหมผมถามพอไม่เตือนกันเนี่ยหนึ่งความรู้ไม่ได้ซึมซับสองหัวใจไม่ได้ซึมซับในสิ่งที่เป็นความดีงามเลยทีนี้พอเกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็ดูทีวีเขามีตะกรุดเขามีหมอดูเขามีหมอทรงไปแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนเนี่ยสับไปว่านาซียะเนี่ยแปลว่าลืมมันสับเดียวกันนะอินซานนาซานาซียะแปลว่าลืมมนุษย์มันลืมเก่งนะพี่น้องครับนบีบอกว่าเนี่ยมาตานีมักบูนนฟีฮิมากาซิรุมินานัตอัซซิฮตุวัลฟรอกมันมีความดีอยู่สองอย่างถูกช่อฉนไปทั้งสองอย่างเลยมากเลยจากมนุษย์เนี่ยลืมไปเลยอะไรครับอัซซิฮตุวัลฟรอกสุขภาพดีแล้วก็ยามว่างพี่น้องครับสุขภาพดีแล้วก็ยามว่างนะสุขภาพดีใช้ไปยังไงเพลินกับดุนยาไงว่างแต่ว่านอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเจ๊งไหมดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในมะอนาหะดีษก็คือยะกูลุอิบนุยาวซีท่านอิบนุยาวซีบอกว่าอินนันอินซานะแท้ที่จริงมนุษย์นะกอดยากูโนซอฮีฮันบางทีสุขภาพดี
สุขภาพดีๆเลยพี่น้องครับวะลายากูนุมุตะฟัรริกอนแต่ไม่ว่างไปฟังศาสนามั้ยอัลลอฮ์เพิ่งกลับมาจากทํางานกี่วันก็คำตอบคำเนี้ยเพิ่งกลับมาจากกลางนาเห็นที่นอนแล้วโอ้โหกระหายยิ่งกว่าหายข้าวยิ่งกว่ากระหายน้ำหลับเลยยาวชั่วโมงก็ไม่ตื่นพอตื่นก็ออกทำงานใหม่นะครับลิซักลิฮีบินมาอัสเพราะยุ่งอยู่กับการดำเนินชีวิตยุ่งอยู่กับการแสวงหาริซกีแต่ไม่เคยคิดว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเขาพี่น้องว่าจริงไหมสังคมทุกวันเนี่ยไม่เคยคิดว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเขาวะกัดยากูนุมุสตักนียันวะลายากูนุซอฮีฮันบางทีก็ร่ำรวยเงินในธนาคารเป็นไม่รู้กี่สิบล้านเป็นร้อยล้านแต่สุขภาพไม่ดีซะแล้วเป็นอมัพฤกษ์เป็นอมัพาตนะฟะอีดะยะตะมาอาถ้าสองอย่างนี้มันรวมกันอะไรล่ะครับพี่น้องสองอย่างรวมกันเนี่ยอะไรว่างแต่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์สุขภาพดียุ่งเสร็จเลยไหมอันนี้ฉะนั้นฟากอลาบาและฮิมุลกัสันเมื่อสองสิ่งนี้ไปรวมอยู่ในคนคนเดียวไอความเกียจค้านก็มาครอบงำพวกเขาเลยทิ้งการตออัตฟะฮัวมักบูนก็คือถูกช่อฉนจากเขาไปเลยอัลลอฮ์ให้ตอนว่างไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการพักดีต่ออัลลอฮ์หาเรื่องเกี่ยวกับริซกีอย่างเดียวมันเป็นเรื่องดีครับพี่น้องมันเป็นเรื่องดีในการที่เราแสวงหาริซกีเนี่ยแต่ว่าให้นึกไปอีกหน่อยสิว่าใครเป็นผู้ให้ริซกีกับเจ้าวะซียะฮะติฮีฟีตออะติลลาห์นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาก็ยุ่งในการที่จะแบ่งเวลามาตออัตยากูลุพี่น้องครับอินนัดดุนยามัซรอตุลอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยเป็นที่พ่อปลูกเสบียงไปในอาคิเราะห์ฟะมันอิสตักอลลฟะรอกะฮูวะซียะฮะตุฮูฟีตออะติลลาห์ฟะวะมักบูนและใครก็ตามเอาเวลาว่างเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ตอนสุขภาพดีเนี่ยใช้ไปในการตออัตตออัลเลาะห์แล้วเนี่ยฟะฮูวะมักบูตุนเขาก็เป็นคนที่มีริบตอจิตใจเบิกบานได้แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์และก็แบ่งเวลาในการประกอบอาชีพในดุนยาถูกต้องว่ามันอิสตักละฮุมาฟีมะซียะติลลาห์ฟะวะมักบูนและใครก็ตามพี่น้องครับใครก็ตามยุ่งอยู่ในการทรยศต่ออัลลอฮ์ไงล่ะครับทำดุนยาไม่มีเวลาละหมาดทำดุนยาไม่มีเวลาพักผ่อนในการที่จะอ่านกุรอานฟะฮุวะมักบูนนั่นเขาช่อฉนไปแล้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะครับลิอันนันฟารอกเพราะไอ้ความว่างเนี่ยนะยะกิบูฮูอัสซุลถัดมาก็คือความยุ่งวะซียะฮะตุยะกิบูฮาอัสซะกอมไอสุขภาพดีถัดลงมาก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นพี่น้องครับจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรอานและดูความหมายไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านหะดีษบุคอรีและมุสลิมที่แปลเป็นไทย2เล่มก็คงไม่เกิน1,000บาทเนี่ยพี่น้องครับเขาหมดสิทธิ์ในการที่จะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาได้เข้าสวรรค์เอาง่ายๆเลยอัลลอฮ์จะให้เข้าใจศาสนาและคุณจะเข้าใจได้ยังไงคุณไม่แบ่งเวลาอ่านคุณไม่แบ่งเวลาในการที่จะฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์คุณจะแบ่งเวลาละหมาดได้หรือพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับวัลอินซานุ
ลายาดรีมาตายูฟาริกูฮาซิฮิดดุนยาเพราะมนุษย์นั้นเขาไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยว่าเมื่อไรเขาจะออกจากดุนยานี้ไปมนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะรู้นะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมาตัดดารีนับซุมมาซาตักซิบุกอดาชีวิตหนึ่งนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้ว่าพึกนี้เขาจะมีโอกาสได้ทำโน่นทำนี่ไหมเข้าใจหรือเปล่าเพียงแต่บอกว่าพึกนี้ต้องปล่อยแพะหลังซุบะนะพึกนี้มีธุระที่โน่นที่นี่พูดไปเถอะแต่เวลาถึงจริงๆแล้วไปไม่ได้ป่วยยุ่งวะมาตัดดารีนับซุมบิอัยอัรดินตะมูตและชีวิตหนึ่งนั้นไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ว่าแผ่นดินไหนที่เขาจะตายบางคนรอให้ป่วยแย่ขึ้นรถเข็นวินแชร์ขึ้นเครื่องบินไปจ้างคนเข็นเพื่อจะไปตายมักกะพอไปถึงมักกะหายเฉยเลยกลับมาตายบ้านใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาถ้าคุณไม่แบ่งเวลาในขณะที่ต้องการจะเป็นคนดีคุณเจ๊งครับผัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอดเวลาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าใช่ไหมต่อมาอินนัลลอฮะอาลีมุมบิซาติสุลูดแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นรู้อย่างละเอียดพี่น้องทั้งหลายครับรู้อย่างละเอียดทีท่วนเลยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยท่านจะทำอย่างไรฮะท่านจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอะคีรอนเป็นการเตือนพี่น้องอัยยูฮัลอิควะโอ้พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอินนันนาสฟีอัซมานยัมบะกีอัยยูดะอิลลอฮ์มนุษย์ในขณะที่เกิดวิกฤตนี่เกิดวิกฤตหรือยังพี่น้องมนุษย์ในขณะที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะสมควรอย่างยิ่งการที่เขาจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เตาบัตตัวอิสติกฟัรอิซาลัมยะริฟินนาสะร็อบบะฮุมฟีวักติลมิฮนะในเมื่อมนุษย์นั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักพระเจ้าของเขาในเวลาที่เกิดวิกฤตในเวลาที่อัลลอฮ์สอบฟะมาตายะริฟูร็อบบะฮุมเมื่อไรเขาจะรู้จักพระเจ้าของเขาล่ะฮะเมื่อไรเขาจะรู้จักพระเจ้าในขณะที่เกิดบาลาเกิดโควิดกำลังนี้ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ยังไม่ตะบัดยังอยู่อยากสบายสบายลูกเต้าจะละหมาดหรือไม่ละหมาดไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นอันนาสุสลาสตุนมนุษย์มีสามประเภทพี่น้องฮุนากะมายาริฟุลลอฮ์หนึ่งพี่น้องครับคนที่รู้จักอัลลอฮ์ฟีวักติรอคอในขณะที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองวันอาฟิยาและสุขภาพดีนะรู้จักอัลลอฮ์เลยใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ไปในหนทางที่ถูกต้องที่นบีมาบอกทรัพย์สมบัติพอได้ยินเรื่องราวของบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์รีบครับพี่น้องคนเหล่านี้พี่น้องครับยะริฟุลลอฮุฟีวักติซิดดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเขาในขณะที่เขาเกิดในขณะที่เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวในขณะที่เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวอัลลอฮ์จะรู้จักคนคนนี้คนเหล่านี้เมื่อพี่น้องฟังแล้ว3ประเภทเนี่ยเราอยู่ในล็อกไหนวะซินฟุซานีคนประเภทที่2ยันซัลลอฮฟีวักติรอคอวัลอาฟิยะพี่น้องครับลืมอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยสุขสบายและผาสุกทั้งบ้านทั้งครอบครัวไปไหนมาไหนมีรถเก๋งขี่สุขสบายมีห้องแอร์ทุกห้องลูกหลานคนไหนก็ตามฮัตตาอิซาดะฮามัตซิดดะตุอิสไตกอดดะมีรุฮูวะรจาอิลาร็อบบิฮิมูนีบันอิไลฮีพี่น้องครับจนกระทั่งในเมื่อว่าดะฮามัตซิดดะตุ
ดะฮมัดแปลว่าความเลวร้ายความวิกฤตได้ทับถมเข้ามาในตัวของเขาและในครอบครัวของเขาและในหมู่บ้านของเขาอิสไตกอดอดอมีรูหูพี่น้องครับรู้สึกตื่นเลยอุ้ยพอบาลาเกิดขึ้นรู้ทันทีละอัลลอฮฺอักบัตฉันนี่มันทรยศกับอัลลอฮ์มาเท่าไหร่แล้วทั้งตัวเองและครอบครัวไม่เคยเอาใจใส่กับคนที่อยู่ในการดูแลของเราเลยเวลาบาลามาโดนหนักรู้สึกตัวเตาบัตตัวกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์อิสติกฟาร์แล้วก็เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังดีไหมคนประเภทนี้นี่ไงผมบอกกับพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าบาลาน่ะสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาแล้วมันคือเนี่ยมัดได้มีโอกาสกลับตัวได้มีโอกาสจ่ายซะกาตได้มีโอกาสทำความดีกับพี่น้องที่เขาเคยตัดเราเพราะเขามองเห็นเรื่องราวของอาคิเราะห์คือถ้าผมจะพูดแบบสั้นๆเลยว่าบาลาที่อัลลอฮ์สอบนี้เพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการเอาเบาไปลงนรกในอาคิเราะห์ใครรู้ตัวทันก็รู้ใครรู้ตัวไม่ทันก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะผู้รู้มีอยู่แล้วที่เราจะต้องถามเขาว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วอะไรมันผิดอะไรมันถูกต่อมาวะฮูนากัสซิลฟุซาลิสคนประเภทที่3พี่น้องคนประเภทที่3นี่ใครลายะตะฮัรกุกัลบุฮูลาฟิซรอคอวะลาฟิซิดดะพี่น้องครับหัวใจของเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นจะบาลาหรือเนี่ยมัดนะได้เนี่ยมัดชนก็หมดไปในเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมัดยังไงล่ะครับหมดไปในเรื่องที่ไร้สาระก็หมดไปไม่ใช่เรื่องของอาคิเราะห์อะไรสาระหมดไม่รู้สึกรู้สาไม่กระตือรือร้นโดนบาลาแล้วโดนบาลาอีกแต่พอโดนบาลาก็บ่นตีโพยตีพายพี่น้องครับตะมุรุอะไลฮิลมิฮนะอัลกอซิมะพี่น้องทั้งหลายครับการทดสอบที่เลวร้ายหนักผ่านเข้าไปฟะลายัรยูอิลารับบิฮีไม่เคยคิดในการที่จะทบทวนชีวิตของเขาที่ผ่านมาไม่เคยคิดในการที่จะตบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับยัมบะกีอันนัรจิอะอิลัลลอฮ์ฟีวักติลอัซมานวะฮาซิฮิฟุรซะตุลลิตะตูบัลลอฮ์วะนันซุรอิลาอุมูรินากุลลาฮาวะนะกีซะฮาบิมิกยาซินอิสลามเป็นความสมควรอย่างยิ่งในการที่เราจะต้องกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจะต้องเตาบัตตัวจะต้องอิสติฟาร์ไปยังอัลลอฮ์ในขณะที่เกิดวิกฤตนี่คือโอกาสที่เขาจะต้องเตาบัตตัวไปยังอัลลอฮ์และให้พินิจพิจารณาไปยังเรื่องราวของเราทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วโดยที่เอาอิสลามเป็นจุดตั้งว่าเราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลวัลอัจลุอักษรุมินัลอัมนิพี่น้องอายันนั้นมันสั้นกว่าความหวังการตายของเราเนี่ยกำหนดการตายของเราที่อัลลอฮ์กำหนดให้ไว้เนี่ยมันสั้นกว่าความหวังนะอัลกัยยิสุมันดานานับซะฮูวะอามิลลิมาบะดันเมารู้สึกว่าจะเป็นคำพูดของอาลีนะที่อาลีบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่จะไม่แก่ตามอายุไขหนุ่มตลอด1อารมณ์2ความหวังพี่น้องว่าใช่ไหมนะที่ไม่แก่ตามอายุ2อย่างคืออารมณ์กับความหวังพี่น้องถ้าจะถามผมว่าอยากแต่งงานกับหญิงสาวไม่อยากครับนี่คือมันไม่แก่ไปตามอายุไงพี่น้องอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์